ผมเห็นคุณฟ้าแล้วผมนึกถึงใครบางคนนะครับผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อผมนะครับคุณแม่เล่าให้ผมฟังว่าคุณอาท่านนั้นเป็นเพื่อนเก่าคุณพ่อนะครับผมขอถามได้ไหมครับว่าคุณแม่ของคุณฟ้าชื่อว่าอะไรวิภาค่ะแล้วถ้าคุณภูมิสงสัยฟ้าบอกเลยว่าไม่ใช่แม่ฟ้าเป็นคนเชียงใหม่ไม่เคยเข้าวังกับเขาหรอกค่ะลมแต่เช้าเดี๋ยวกระเพาะก็เป็นรูหรอกทะเลนนักนะเรานี่มากินข้าวเช้าได้แล้วอาทำเสร็จแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วนี่ใจคอจะไม่อาบน้ำล้างขี้หูขี้ตาเลยเหรอดูเป็นสาวเป็นแซ่นะวันนี้เป็นวันหยุดของฟ้าค่ะฟ้าจะอยู่ในชุดนอนของฟ้าให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคืนใครมาส่งคุณเพชรเหรอได้เจอกันแล้วเหรอกับลูกบ้านนั้นอ่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกฟ้าน่ะเหมือนตอนที่เจอคุณเพชรไหมเขาสอนลูกเขาว่าคุณแม่เป็นเพื่อนเก่าของพ่อเขาที่หายตัวไปนานแล้วแค่นั้นเองค่ะอภรณ์ทั้งที่เขาทำให้แม่ฟ้าเสียใจขนาดนี้ทุเรศนะคะกินข้าวกันอยู่หรอคุณแม่ทานเยอะๆนะคะทำไมไม่ใช้ช้อนกลางสกปรกขอโทษค่ะแล้วนี่ทำไมใส่ชุดนอนมานั่งกินข้าวตรงนี้น่าเกลียดป้าขอโทษค่ะทำงานเป็นยังไงมั่งงานก็หนักเหมือนกันค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะก็ดีฟ้าได้เจอมันแล้วนะคะเหรอแล้วเป็นยังไงมั่งฟ้าได้เจอทั้งสองคนเลยค่ะคนโตเขามั่นไปแล้วดูนิ่งๆแต่คนเล็กดูเจ้าชู้ค่ะดีเงินฟ้าก็จัดการไปสิค่ะคุณแม่แล้วฟ้านัดหมอให้แม่หรือยังคุณแม่จะยอมไปหาหมอหรอคะไปสิก็แม่สัญญากับฟ้าแล้วนี่